เรียลเมสซี่โชว์ฟอร์มแบบโคตรมหาเทพเหมือนมาจากนอกโลกครับพาอาร์เจนตินาครับเอาชนะโคเอเชียไปได้3-0ครับและก็จะพาทีมชาติอาร์เจนตินาของเขาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับและนี่จะเป็นการเข้าชิงถ้วยรางวัลฟุตบอลโลกที่เขาตามหามานานครับและเขาหวังว่าถ้วยฟุตบอลโลกนี้จะเป็นการปิดฉากอาชีพการค้าแข่งของเขาได้อย่างสวยงามเกมเมื่อคืนนี้ครับต้องบอกว่ารูปเกมทั้ง2ทีมก็จริงๆก็ค่อนข้างจะสูสีครับโคเอเชียก็เหมือนเดิมครับดีมาทุกอย่างขาดแค่จังหวะจบสกอร์ครับที่แนวรุกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับและจุดเปลี่ยนสำคัญครับผมมองว่าคือลูกจุดโทษที่อาร์เจนตินาได้ครับแล้วก็เป็นเลโอเนลเมสซี่ยิงผ่านมือผู้รักษาประตูอย่างลิวาโควิดที่เป็นจอมเซฟจุดโทษไปครับก็ต้องขอชื่นชมจูเลียนอัลวาเรซแล้วครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนครับที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมไม่แพ้กันเลยครับและลูกที่2ครับก็มาจากความสุดยอดของจูเลียนอัลวาเรซครับถ้าใครได้ดูเนี่ยโหจังหวะนั้นนี่แม่งแทบจะแบบร้องเชียร์เลยครับแม่งโหดจริงครับลูกนี้ลากมาแบบตรงๆเลยจนเข้ามาในกรอบเขตโทษอ่ะแล้วผู้เล่นของโคเอเชียก็สกัดบอล 2-3 คนก็สกัดไม่อยู่อะและบอลสุดท้ายอะมันก็มาเข้าทางของจูเลียนอัลเวเรซอีกครั้งแล้วก็กระดกข้ามลิวาโควิดไปครับผมบอกว่าวันนี้ลิวาโควิดก็เซฟไม่ค่อยได้ครับจังหวะเซฟน้อยมากๆครับต้องบอกว่าหากได้ดูครับผมคิดแล้วครับว่า 2-0 ยังไงเกมนี้อาร์เจนตินาไม่น่าแพ้แน่นอนครับเพราะว่าโคเอเชียวันนี้โบโซวิชก็เล่นไม่ค่อยดีแดนกลางของโคเอเชียวันนี้เล่นไม่ค่อยดีเลยกลายเป็นเมสซี่เนี่ยที่เฉิดฉายและทำให้แดนกลางเกมรุกของอาร์เจนตินาเนี่ยดูจะแบบโดดเด่นมากๆจนแบบพอทีมมันเน้นเกมรุกอะเกมรับมันก็เบาลงไปแล้วก็ลูกโด่งที่อาร์เจนตินามีจุดอ่อนอะโคเอเชียก็ไม่ค่อยได้ทำเนี่ยในจังหวะแบบนี้ไม่ได้แบบโจมตีลูกกลางอากาศใส่เหมือนที่ฮอลแลนด์ทำกับอาร์เจนก็เลยทำให้กองหลังของอาร์เจนก็เล่นง่ายไปเลยและลูกที่3ของอาร์เจนตินาครับหูแม่งมาจากความสุดยอดของลีโอเนลเมสซี่จังหวะนั้นเนี่ยหากได้ดูเนี่ยมีกวาร์ดิโอวิ่งตามเมสซี่อ่ะใครจะไปคิดว่าเมสซี่จะรอดจากตรงนั้นมาได้แล้วแบบมาริมเส้นที่แบบมุมมันมีเหลือนิดเดียวที่จะเลี้ยงผ่านมาได้อ่ะแต่กวาร์ดิโอก็ไม่เข้าใจครับกวาร์ดิโอเลือกที่จะไม่แท็กเกิลหรือไม่ทำฟาวใส่เมสซี่ครับก็ปล่อยให้เมสซี่เลี้ยงอยู่งั้นอ่ะเมสซี่ก็ทูๆถ่ายๆยึกหลอกไปยึกหลอกมาครับจนสุดท้ายครับเลี้ยงมาจนสุดเส้นหลังครับแล้วก็หักกลับมาให้กับจูเลียนอัลเวเรซยิงเข้าไปอย่างง่ายดายเลยครับกองหลังของโคเอเชียทั้งลอฟเลนหรือแม้แต่กวาร์ดิโอครับที่ว่าแข็งครับในรายการนี้ครับเจอเมสซี่ไปทีเดียวเมื่อวานนี้แบบขูดเผาซะไม่เหลือชิ้นดีเลยครับและนี่แหละครับคือแสดงให้เห็นถึงความเป็นสุดยอดของโลกครับอย่างลีโอเนลเมสซี่ครับโอเชียเมื่อวานนี้ก็โอกาสแบบตั้งรับในแดนรับลึกในแดนค่อนข้างน้อยครับกลายเป็นเนี่ยทั้ง3ลูกเนี่ยมาจากการที่อาร์เจนตินาโต้กลับมาทุกลูกเลยแล้วทำให้เหลือแค่กองหน้าดวลกับกองหลังซะเป็นส่วนใหญ่ครับอย่างเกมบราซิลเนี่ยโคเอเชียเนี่ยจะรับลึกแล้วก็ค่อนข้างจะแพ็คแน่นพอสมควรในเกมรับทำให้บราซิลเจาะยากแต่เมื่อวานนี้ครับพูดตามตรงครับมันคือเกมของลีโอเนลเมสซี่จริงๆครับหากใครได้ดูแบบเต็มเกมจริงๆนะลีโอเนลเมสซี่มีจังหวะที่ครองบอลไว้กับตัวเองเยอะมากๆแล้วก็นานมากๆและเลือกที่จะไม่จ่ายด้วยและเลือกที่แบบจะพลิกเพื่อไปเองและจังหวะแบบนั้นมันทำให้การประกบตัวการยืนโซนของโคเอเชียแตกทำให้อาร์เจนตินาได้ประโยชน์จากตรงนี้แล้วก็ใช้จังหวะแบบฉาบฉวยเนี่ยเมสซี่คนเดียวเลยเอาตรงๆและฟุตบอลโลก2022เนี่ยผมกล้าพูดได้เลยว่าแชมป์โลกของอาร์เจนตินาเนี่ยอยู่ไม่ไกลเพราะว่าเมสซี่โชว์ฟอร์มได้โคตรดีถ้าไม่นับเกมเจอกับซาอุนะหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยเมสซี่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมมาตลอดแล้วก็มีมาตรฐานของเขามาโดยตลอดและเป็นแมนออฟเดอะแมตช์มาโดยตลอดด้วยซ้ำครับและผมขอสารภาพตามตรงเลยว่าผมไม่ใช่ติ่งเมสซี่ก่อนหน้านี้ผมชื่นชอบโรนัลโดจนโรนัลโดมันมีปัญหากับแมนยูนี่แหละทำให้ฟุตบอลโลกครั้งเนี้ยผมจะเชียร์อาร์เจนตินาและอยากให้เมสซี่เป็นแชมป์โลกเอาตามตรงนะเมสซี่กับโรนัลโดมันมีความแตกต่างกันอยู่แหละเมสซี่อ่ะมันมีประโยชน์กับการเล่นเป็นทีมเวิร์กมากๆแม้ว่าความสามารถเฉพาะตัวก็ดีแต่การเล่นเป็นทีมเวิร์กของเมสซี่อ่ะมันดีกว่าโรนัลโดพอได้ดูจริงๆอ่ะจุดเด่นของเมสซี่อ่ะนอกจากเรื่องของการยิงประตูแล้วอ่ะมันเป็นเรื่องของการสร้างสรรค์เกมที่มันแบบแม่งคือจีเนียสแม่งคือแบบระดับมันสมองอ่ะแบบตาสับปะรดอะไรประมาณนั้นเลยอ่ะแต่โรนัลโดไม่ใช่แบบนั้นก็แล้วแต่นะใครชอบอะไรก็แล้วแต่อันนี้แบบในมุมมองทัศนคติส่วนตัวนะเพราะว่าปีนี้ดูอาร์เจนตินามาทุกนัดจริงๆและเมสซี่แม่งแสดงให้เห็นทุกนัดจริงๆก็เลยชื่นชมเลยว่าเมสซี่นี่แหละแม่งสมควรได้แชมป์โลกอยากให้แม่งได้แชมป์โลกแล้วพวกคุณน่ะคิดเห็นยังไงคุณคิดว่าเมสซี่จะพาอาร์เจนตินาเป็นแชมป์โลกได้ไหมหรือว่าคิดว่าเอ็มบัปเป้จะพาฝรั่งเศสเป็นแชมป์โลกถ้ามันผ่านโมร็อกโกคืนนี้ไปได้ก็แสดงความคิดเห็นเข้ามากันได้นะอยากรู้ว่าทุกคนคิดยังไงและหากคุณชื่นชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์และกดติดตามให้กันด้วยนะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆในวงการฟุตบอลกับ Director of Football ครับ